โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาขัดเจ้าเลนไฟหน้าที่เป็นกระจกแก้วแบบนี้นะครับนี่นะครับมีหลายคนสอบถามมาเยอะเหลือเกินรอยสะเก็ดหินแบบนี้นะครับไม่ลึกเนี่ยพี่จัดการให้ได้ไหมพี่ทำได้ไหมไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าหรือเลนไฟหน้าที่เป็นแก้วแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับเรามาดูกันสิว่าตัวเนื้อกระจกที่โดนสะเก็ดหินแบบนี้นี่ที่คุณบอกว่าแผลไม่ลึกแผลไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับพี่มาดูกันในความเป็นจริงมันลึกหรือเปล่านะครับอ่ะเหมือนเดิมไมโครสโคปนะเดี๋ยวผมจะจิ้มนี่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะจิ้มอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ยังแผลไม่เท่าไหร่นะครับยังแผลเด็กๆอยู่อ่ะเดี๋ยวหาก่อนจิ้มไม่โดนจุดนะครับอ่ะเดี๋ยวขอหาก่อนนี่เจอแล้วนะครับนี่แผลที่คุณบอกว่าไม่ลึกเท่าไหร่นะครับคุณดูเนื้อกระจกนะมันแตกนะครับมันแตกเป็นหลุมเป็นร่องแบบนี้เลยนะครับนี่ส่วนตัวที่ไม่ลึกจริงๆเนี่ยมันจะเป็นประเภทนี้มากกว่าครับประเภทเนี้ยคือไม่ลึกนะนี่ถ้าอย่างนี้ก็คือลึกนะครับเป็นหลุมกว้างแบบนี้ต้องเปิดกระจกเนี่ยเอาเนื้อออกไปเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะถึงก้นหลุมนะนี่เลยนี่เป็นเรื่องปกตินะไฟหน้าถ้าเป็นตัวแก้วนะครับก็จะเป็นหลุมแบบนี้จริงๆพลาสติกก็เป็นแหละนะครับพลาสติกก็เป็นได้ถ้ามันโดนสะเก็ดหินกันนะอ่ะมาเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มขัดนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะเดี๋ยวทุกคนคอยติดตามดูนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไม่สามารถที่จะมาร์กได้นะเพราะว่าโคมเราไม่ได้ถอดนะครับอาจจะให้ทุกคนจำนะเหนือตัว C ขึ้นไปนะช่องนี้นะนี่นะตัว C ตรงนี้นะนี่คือประเด็นนะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับพอเปิดแผลแล้วนะครับก็จะเห็นตัวหลุมชัดเจนนะอ่ะไปกันต่อครับนี้เราเปิดไปเพียงแค่รอบแรกนะครับเดี๋ยวมาดูรอบแรกที่เปิดนี่นะทุกคนเหนือตัว C มาก็คือตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเหลือหลุมติดเดียวแล้วเนี่ยเหลือหลุมเล็กนิดเดียวแล้วนะครับตอนนี้มันร้อนมากนะก็ต้องพักก่อนนะครับขัดกระจกมันต้องพักเป็นระยะอ่ะเดี๋ยวจะขอส่องกล้องนะครับนี่นะครับก็เหลือหลุมแค่นี้นะเราเปิดไปเมื่อกี้นั่นนะครับนี่ตอนนี้เหลือหลุมแค่นี้นะครับทีนี้เราก็จะปล่อยให้ตัว
กระจกเย็นลงนะเดี๋ยวเรามาซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับมาเดี๋ยวเรามาซ้ำรอบที่สองกันนะครับรอบที่สองนะครับนี่เห็นไหมเหลือติดหนึ่งนะครับนี่เหลือแค่ปลายเล็บนะนี่นะตัว C ตัวนี้ที่ผมบอกให้พวกคุณจำไว้นะเห็นไหมเหลือแค่นี้แล้วนะบอกแล้วนะว่ามันลึกนี่รอยที่พวกคุณบอกว่าเล็กนิดเดียวนะครับเป็นหลุมนิดเดียวไม่ลึกเท่าไหร่นะคุณดูนี่สองรอบแล้วนะอ่ะปล่อยให้มันเย็นตัวอีกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาซ้ำทีนี้เรามาสำรวจดูแผลที่เราขัดไปรอบที่สองนะทุกคนนี่นะแผลตัวนี้นะเดี๋ยวปักก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวขอเวลาหาก่อนนี่นะครับแผลตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับเนี่ยนี่เหลือเป็นรอยแบบร้าวๆอยู่แค่นี้นะนี่อ่ะเย็นตัวเมื่อไหร่นะต่อรอบที่สามมาเรามาต่อรอบที่สามนะครับกับจุดนี้เปิดไปทั้งหมด3รอบนะครับกับจุดนี้นี่ตัว C ตัวนี้เหมือนเดิมนะทุกคนนี่คือร่องรอยเก่ายังเหลืออีกตีดนึงแค่นั้นนะนี่แค่นี้เองนะนี่อันนี้ก็เป็นสเก็ตหินเหมือนกันนะครับนี่ไม่ได้เคลียร์ทั้งหมดนะเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บงานกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราลบหลุมบนเลนส์ไฟหน้าตัวกระจกแก้วออกแล้วนะWow.
เรามาดูผลงานนะครับเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยฮะไม่ได้เอาผ้ามาอีกนะครับนี่ตัว C นะครับข้างบนนี้หลุมเหลืออยู่ติดเดียวนะครับนี่เหลืออยู่ติดเดียวนะหลุมยักษ์หายไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการจัดการกับเลนส์ไฟหน้าที่เป็นตัวกระจกแก้วนะที่คุณบอกว่าไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับนี่ขัดอยู่3รอบนะครับบวกกับขัดขั้นตอนสุดท้ายขัดน้ำอีก1รอบนะครับงานจบเลยนะถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับซื้อไปทำเองนะครับง่ายๆไม่ต้องจ้างนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเราด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal Age และ Soul Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H Pro 0879553905 หรือ LINE ID @ucarwatch